สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowland Finnไทยนะคะในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวของฟินแลนด์ในฟินแลนด์นั้นมีทะเลสาบจำนวนมากถึง 188,000 แห่งทั่วประเทศเลยค่ะเนื่องจากฤดูหนาวในฟินแลนด์นั้นมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากนะคะก็เลยส่งผลทำให้น้ำในแม่น้ำทะเลและรวมไปถึงทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งวันนี้พวกเราก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมในฤดูหนาวของชาวฟินมาบอกเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ฟินแลนด์ก็ได้สร้างสถิติใหม่ของโลกนะคะในการตัดน้ำแข็งหมุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะที่ทะเลสาบลาปายาระวีทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟินแลนด์ซึ่งก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่516เมตรนะคะแล้วก็มีความหนา42เซนติเมตรและน้ำหนักของแผ่นน้ำแข็งหมุนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 78,000 ตันนอกจากนั้นแล้วนะคะวงกลมน้ำแข็งหมุนนี้ก็ยังสามารถบรรทุกผู้คนได้มากถึง 100,000 คนเลยทีเดียวค่ะก็เลยทำให้กลายเป็นแผ่นน้ำแข็งหมุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก